สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะบีน่ะไม่ได้ชวนทุกคนนะมาทำงานนะเพราะว่าวันนี้นะคะบีต้องไปโรงพยาบาลนะทุกคนบีต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็แฟนบีต้องมาทำงานนะคะบีเลยไม่ได้มาถ่ายวิดีโอให้ทุกคนดูนะแต่ว่าบีก็เลยขออนุญาตนะคะแฟนเนาะเพราะว่าเราไม่เห็นวิธีการทำงานนะแต่เราพาทุกคนนะคะมาดูนี่เลยสระว่ายน้ำของเขาเนาะทุกคนตัวบีเองบีก็ไม่ได้มาด้วยเนาะเพราะว่าวันนี้บีต้องไปนอนโรงพยาบาลนะคะบีต้องไปค้างคืนที่โรงพยาบาลนะทุกคนบ้านเขาอยู่ตรงเขาใช่ไหมคะเขาก็ปลูกบ้านอยู่ข้างบนนะทุกคนแล้วก็ทางลงไปนะคะก็เป็นภูเขาเป็นสระว่ายน้ำแต่บีนะไม่ได้มาถ่ายทำวิธีการทำงานให้ทุกคนดูเนาะเพราะว่าแฟนบีนะคะมาทำคนเดียวเนาะบีก็เลยมาถ่ายวิดีโอให้ทุกคนดูไปก่อนนะว่าความสวยงามของสระนะคะเป็นแบบนี้นะวันนี้นะคะแฟนบีนะคะทำงาน2ที่นะแกก็เลยต้องเตรียมอุปกรณ์นะคะอีกที่หนึ่งให้ลูกชายนะไปทำแล้วก็อีกที่หนึ่งแกต้องมาทำเองนะวันนี้มี2จ็อบนะทุกคนโอเคJa, fertig. Pumpe läuft. Jo. Und der Lukas kommt, hat er schon. Okay. Mhm. Sett leo, ka. Sett leo, ja, sett leo.ตอนนี้นะคะเราก็กำลังเดินทางไปโรงพยาบาลนะทุกคนแต่วันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปโรงพยาบาลนะคะแฟนของบีนะก็จะต้องไปทำงานนะทุกคนนางนะคะก็เลยบอกให้บีนะคะตื่นแต่เช้ากว่าปกตินะคะเพราะว่าละแวกที่แฟนจะไปทำงานนะคะมันก็จะเป็นทางผ่านเนาะในการทำงานของแฟนนะทุกคนแฟนก็เลยนะคะอยากจะเอาอุปกรณ์นะทุกคนไปเตรียมดูดน้ำไว้ก่อนนะคะเพราะวันนี้นะคะนางก็จะต้องไปเซอร์วิสเหมือนเคยนะแต่ว่าก็จะเอานะคะไดโว่เนาะไปดูดน้ำทิ้งก่อน
นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะแฟนก็จะไปส่งบีนะคะไว้ที่โรงพยาบาลนะทุกคนแล้วแฟนของบีนะคะก็จะกลับมาทำงานนะเพราะว่าการไปให้ยาของบีที่โรงพยาบาลนะคะก็คือจะให้นะคะบีจะต้องไปหาคุณหมอตอนประมาณ8โมงนะคะกว่าจะเสร็จนะคะได้กลับบ้านก็ประมาณ4โมงเย็นนะคะหรือ5โมงเย็นนะทุกคนแฟนนะคะก็เลยจะมีเวลานะคะมาทำงานเนาะแล้วอย่างหนึ่งจำเป็นจะต้องทำงานด้วยนะคะเพราะว่าพวกเรานะคะได้ทำนัดนะคะลงสมุดไว้แล้วนะทุกคนเราก็จะต้องไปทำงานนะคะส่วนแฟนนะคะถ้าทำงานเสร็จแล้วเนาะนางก็จะมารับบีนะคะก็จะโทรบอกกันนะคะว่าใกล้เสร็จแล้วเสร็จประมาณกี่โมงอะไรประมาณนี้นะคะแฟนก็จะมารับนะทุกคนก็สุขภาพนะคะเป็นเรื่องสำคัญนะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบีก็ขออวยพรให้พี่ๆทุกคนนะมีสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่จนค่ะบีนะคะก็เก็บบรรยากาศนะคะข้างทางนะคะวิวธรรมชาติที่สวยงามนะทุกคนมาฝากทุกคนนะคะก็หวังว่าทุกคนนะคะจะชอบคลิปวิดีโอของบีนะคะก็ถ้าชอบคลิปวิดีโอของบีนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้บีด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนะคะในการทำวิดีโอครั้งถัดไปค่ะส่วนวันนี้นะทุกคนบีก็ใกล้จะถึงโรงพยาบาลแล้วนะคะก็เดี๋ยวแฟนมาส่งแล้วแฟนก็จะได้กลับไปทำงานนะทุกคนบีอาจจะไม่ได้นะคะทำคลิปในโรงพยาบาลมาให้ทุกคนดูเนาะเพราะว่ามันก็เหมือนที่ทุกคนรู้นะคะเขาก็ห้ามถ่ายคลิปวิดีโอเนาะเราก็ปฏิบัติตามนั้นนะคะก็เอาไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะบีก็ขอตัวไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกัน